ขึ้นมาบนเรือแล้วนะคะเรือยังไม่ออกนี่ดูบรรยากาศไม่น่าอยู่ถ่ายเรือนะคะตอนนี้อยู่ฟังของสวีเดนอยู่ทางท้ายเรือเด้อหนาวมากมาผู้เดียวก็มีโอกาสมาถ่ายพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งเต็มตาอันนี้ท้ายเรือฟังน่าจะเป็นโรงแรมค่ะอันนี้อยู่ฝั่งของประเทศสวีเดนเนาะก็สิมาบอกข่าวพี่น้องว่าสำหรับคนที่เป็นห่วงเป็นใยพ่อใหญ่เรื่องอากาศป่วยของพ่อใหญ่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ยังบ่หายไอมันก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าไข้บ่มีแล้วนะคะแต่ว่ายังไออยู่แล้วก็ผู้เฒ่าเนาะเวลาป่วยค่ะต้องการพักผ่อนแต่เพียงพอไม่หน่อยก็เลยให้อยู่บ้านมื้อนี้ก็เลยใช้เดียวย่อมเมื่อยมากผู้เดียวมาซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าให้เล่านะคะก่อนไม่น่อยจะไปข้างนอกก่อนไม่น่อยจะไปเมืองไทยถ้าบ่มาซื้อให้มันสิลําบากถ้าซื้อในเมืองมันแพงแพงกว่ามากๆแต่วันนี้ไม่ใหญ่น้อยไม่ได้สั่งอาหารนะคะพอมาไม่น้อยว่ามากินบุฟเฟ่ต์ไม่น้อยใครหิวไม่น้อยจะมาซื้ออยู่ตรงนี้มันจะมีอาหารพวกมักกะพวกแซนด์วิชหรือสิเป็นพวกกาแฟกินกับขนมปังเฉยๆหรือจะเป็นพวกเคบับแฮมบูร์เกอร์นิดหน่อยแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ที่จริงนั่งข้างนอกก็ได้ดอกค่ะมันหนาวนะคะวันใหญ่ก็ใส่เวลาแน่แหละน้อยเลยว่ากระสันบ่ต้องมาดอกได้ฉันน้อมมากผู้เดียวก็เลยมาผู้เดียวกระเป๋ามา2ใบกระเป๋าเป้นี่แหละค่ะ2ใบซื้อละแบกเอาคนในรถเต็มมีแต่พวกคนหนุ่มเฮ็ดงานเนาะตัวใหญ่ๆเว้าดังๆว่าโอ้ยเว้ยใส่หูฟังขนาดไม่ได้ใส่หูฟังเปิดหนังฟังเพลงยังฟังบ่ได้ยินเนาะฟังตรงเพลงตรงเต็งอยู่ก็เลยคิดว่าโอ้สมัยก่อนกูว่าเที่ยวก็สิจังซี่นะเนาะพวกกูคุยกันเสียงดังก็สิคนเขาจังซี่ล่ะเนาะว่าเออทั้งเทิงกับเป็นสั้นนี่มันอายุสั้น6ค่ะเรือมีอยู่ทั้งหมด8สั้นนะคะสั้นดัดฟ้าสูงสุดคือชั้นที่8แต่ไม่น้อยอยู่ชั้นที่6เดี๋ยวสักพักก็จะขึ้นไปชั้นที่8ไปเบิ่งไปฟังพงฟังเพลงมาคนเดียวก็สบายสบายจิบตรงนี้แน่แก้วนึงหมูหันแก้วนึงของยังบ่ซื้อนะคะจะซื้อตอนขากลับก็คือตอนเลือดตีหัวกลับมาจากฟินแลนด์ก็สิลงไปซื้อแล้วก็สิอยู่ข้างล่างเลยสิบ่ขึ้นมานะคะอันนี้ก็มาบอกเล่าให้พี่น้องฟังขอบคุณหลายๆที่ให้ความรักความเมตตาในครอบครัวของเฮาเนาะแม่น้อยก็ต้องพยายามบ่ให้พ่อใหญ่ป่วยเพราะว่าแม่น้อยจะไปเมืองไทยแล้วถ้าพ่อใหญ่ป่วยมันก็จะลําบากนะคะเข้ากลับไปเข้าไปที่ห้องน้ำพะว่องหลังเพิ่นว่าอาทิตย์หน้าไปได้ไหมหมายถึงว่ามาซื้อของแม่น่ะได้ว่าไม่ต้องหรอกอาทิตย์หน้าเธอหายป่วยเธอก็ร่างกายเพลียก็อยากพักผ่อนก็เอาจังซี่ซะที่แรกตั้งใจว่าสิพาครอบครัวเล่าหมายถึงน้องชายแล้วก็ลูกน้องสะใภ้แล้วก็เมียเก่าเล่ากับผัวเขามาเลี้ยงวันเกิดแม่หน่อยก่อนที่แม่หน่อยจะกลับที่จริงมันเกิดแม่หน่อยว่ามันเดือนนี้ดอกเหมือนท่านว่าแต่ว่าพ่อกลับมาแล้วมันสิยุ่งอยู่นําเรื่องของลูกเต่าพ่อใหญ่อ่ะนะเฮาก็เลยบ้านเฮาหลังน้อยเฮาจัดใหญ่บ่ได้แล้วอีกอย่างนึงตัดสินใจบ่เซาสถานที่ค่ะก็เลยว่าสิแบ่งซอยกันเลี้ยงมันก็เลยบ่เรียบร้อยแม่นายก็เลยว่าอังสิซะมีแต่คนป่วยน้องไผก็ไปหาหมออันเมียเก่าแล้วก็สิไปหาหมอก็เลยว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าค่อยสิให้มากินข้าวอยู่บ้านเอาแล้วกันเดี๋ยวค่อยจังบอกเขาเสาร์อาทิตย์หน้าจังมากินข้าวอยู่บ้านเนาะก็เลยว่าจังซี่มื้อนี้เขาก็สิมาเฮ็ดหน้าที่พอพ้องไปเจ้าคนพอดีเมียเพิ่นก็เลยฝากซื้อแนวคัดสนเท้านําค่ะก็เลยสิจัดการไว้เมื่อสุยังสุแนวสําหรับพ่อใหญ่สําหรับอย่าส่งอย่าสูบบ่ซั่นมันสิไม่น้อยไปแล้วไม่น้อยสิห่วงถามว่าเรามาเองได้บ่ได้ค่ะแต่คนสิ80ปีแล้วค่ะพ่อใหญ่เห็นจังซั่นน่ะจะ80แล้วนะก็บ่อยากให้มาเฮาก็ห่วงหน้าเพราะว่าหลังหาลมหาหยังมันบ่ล่ะเฮาก็ยังว่าอ่อนกลัวจะถามว่าเฮาก็เมื่อยบ่ในร่างกายเฮาก็เมื่อยอยู่แต่ก็เปรียบเทียบระหว่างเฮาอยู่กัน2คนคนที่ต้องเฮ็ดหน้าที่ตรงนี้ก็คือไม่ใหญ่น้อยนะคะก็เลยพามาเบิ่งวิวงามๆก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะขอบคุณอีกครั้งที่ให้ความรักความเมตตาโอเคน้องยังบ่แล้วพระจองให้เขามากเขาก็เลยฝ่าเขามากนะคะเพราะว่าเลือดสิออกเอาละค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณด้วยใจจริงๆของไม่น้อยนะคะมากกว่าคำขอบคุณจะพยายามทำคลิปออกมาให้พี่น้องได้ชมเยอะๆนะคะแล้วก็ใจรักนะจุ๊บ